พระจึงมองเห็นว่าทางบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติอันนี้ชะล่อยชักทำให้คิดใจสูงขึ้นสิ่งอื่นสิว่าสูงขึ้นกว่าตามขอให้คิดใจสูงขึ้นเหนือจากความโลภความโกรธความหลงจะคล้องเพราะเสื่อเนว่าโลกเต็มไปด้วยเกิดแก่เก็บตายก็อยากจะทำคิดทำใจให้สูงขึ้นไปกว่าเกิดกว่าแก่กว่าเก็บกว่าตายกว่าโลกกว่าโกรธกว่าหลงจึงได้อุตส่าห์มาปฏิบัติตามที่กำลังของใครของมันบ่ได้มาปฏิบัติด้วยกระต่ายตื่นตูมหรือด้วยโลกเขาพาปฏิบัติกับปฏิบัติไปหรือเอาเป็นเครื่องอาชีพก็พอได้หมายว่าจะทำลายกิเลสตามสติกำลังของเจ้าของเพื่อจะฝึกฝืนจิตใจของเจ้าของให้มันสูงขึ้นไปกว่าระดับเดิมพอเลี้ยวไปใส่เห็นตะเวนเห็นตะไพ่เห็นตะแก่เห็นตะเก็บเห็นตะตายเห็นตะโลภเห็นตะโกรธเห็นตะหลงหมุนว่ายใส่คงอยู่ในวัฏสงสารวัฏสงสารภายนอกบุคคลอื่นสัตว์อื่นวัฏสงสารภายในสกุลละกายสกุลละใจถ้าคนในใจก็ยังวุ่นวายใช่ผงอยู่เพราะยังไปตามอำนาจน้ำโลกน้ำโกรธน้ำหลงอยู่ยังพันไหนชนะในสกุลร่างกายก็เต็มไปด้วยสัพพทุกข์ทั้งปวงเพราะใจเป็นผู้เฝ้าผู้คล้องก็ต้องหุ่นจับเจ็บปวดปวดเหล่าซึ่งใดก็มาทรงมหาคิดหายใจโลกภายในคือหนังหุ่มอยู่ภายในก็นั่นคือจิตใจโลกภายนอกจิตใจผู้อื่นหนังหุ่มผู้อื่นหนังหุ่มสัตว์อื่นสัตว์โลกโลกคือมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินสังขารโลกโลกคือสังขารสัพพโลกทั้งปวงอันนี้ถ้าเป็นยึดแต่เฮาว่าท่านมาเกิดเมื่อผู้ใดสิบังคับบัญชาได้เป็นไปตามสภาวะธรรมนี้จังซั่นเมื่อเฮามีกิเลสยังวาสนาความหลงก็จำเป็นแหล่งมาร้อยทะเลทะเลเกิดทะเลแก่ทะเลเก็บทะเลตายทะเลโลกทะเลโกรธทะเลหลงอย่างนี้เมื่อท่านทั้งฟังจะเถื่อเพราะเหตุใดเพราะเหตุยังว่าท่านเบื่อท่านนายว่าท่านคลายเมาในความเกิดว่าท่านคลายเมาในความแก่ว่าท่านคลายเมาในความเก็บยังว่าท่านคลายเมาในความตายยังว่าท่านคลายเมาในความมีโยกพัดผ้ายังว่าท่านคลายเมาในความปรารถนาบ่ได้สมหวังยังติดอยู่น้ำของบ่หมั่นบ่เทียงยังติดอยู่น้ำของบ่สวยบ่งามคือสกุลร่างกายพระองค์เจ้าบัญญัติว่าเป็นของสวยของงามของเปลือยของเน่าเฮาก็ฝืนเพิ่นฝืนพระองค์เจ้าว่าเป็นของสวยของงามลืมความพ่อความแม่เฮาเลยยากหั่นนี่เกิดมาเป็นเพศเผาหางกระดูกอยู่เป็นเพศล้มนังเป็นเพศล้มกระดูกเป็นเพศล้มเนื้อเป็นเพศล้มกลิ่นล้มขี่ล้มนั่งล้มนอนล้มนึกล้มคิดล้มอันหนึ่งก็ล้มไปหมดเพราะเฮายังวาสนาหน่อยก
กับเมียนหลักชนะหน่อยก็เพราะตู่บ่ได้สร้างไว้หลายกลายเป็นคนบอกยากสอนยากว่าฟังคนพ่อคนแม่ซะหั่นนี่พ่อแม่บอกไว้พ่อแม่อีหยังคือทำคำสอนของพระองค์เจ้าเรียกว่าพ่อแม่เรียกว่าทรัพย์สินข้านที่พระองค์ทรงแจกแบ่งไว้ให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายโดยว่าลำเอียงเป็นของกลางอยู่เป็นของบางสกุลอยู่ใช้จากหลายหอกออกไปหลายกับว่ามดใช้ไปจากใดเพื่อนกับว่าบังคับใช้เสียเอามดผู้เดียวว่าสั่งกับมดบุปผีบริญญาเป็นแง่งบริจีจะป่นกันคำสอนพระเจ้ามันคือทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกต้องไปขี่ไปป่นกันแต่ผู้ใดว่าเป็นธรรมผู้ใดเป็นธรรมก็ไปขี่ไปป่นเนาะผู้ว่าเป็นธรรมต้องป่นนี่พระต้องไปขี่ไปป่นใครอยากได้ล่ะเอาโลกทำคำสั่งสอนของพระองค์เจ้าที่เป็นศาสดาของท่านทั้งหลายข้าใหญ่ขึ้นมาถึงเพียงนี้ข้าผ่านทุกมาถึงเพียงนี้ข้าต้องพิจารณาทั้งถอยหลังก็ดีปัจจุบันก็ดีข้าจะได้ความสัตย์ดูเมื่อหน่อยก็ต้องมากจะเกิดมานี้ข้าได้พบสุขจากเถื่อตามคนตามปวดเบื้องดูกายยิ่งไปสุขทุกทั้งกายก็ดีเจตสิกสุขทุกทั้งใจก็ดีนี่ว่าเฮาสมมุติว่ามันเป็นสุขเป็นสุขเนี่ยมันเป็นสุขจริงทั้งเข้าสมมุติอีหลีบ่หรือเจ้าตัวข่อยข่อยตัวเจ้าซื้อในจดหมายถามข่าวถามข้าวหากันว่าซื้อสุขสบายดีหรือสบายดีดอกเพราะฉะนั้นคําว่าสบายดีอยู่ในเพียงจดหมายสิหมายเพียงแค่ไหนหมายเพียงว่ากินข้าวแซ่บนอนรับบ่เก็บบ่ป่วยนอนค่าทีสบายสบายที่นี่กษิมาติดเตือนโมเพียงจดหมายถามกันว่าสบายดีดอกหรือทั้งผุนทั้งผีจิตใจของเฮาบ่เลื่อนขึ้นไปกว่านั้นอีกควบตัวสันนี่กษิมาดองหัวใจเฮาอยู่สบายจังเลยความแก่กระทับถมความเก็บกระทับถมความตายกระทับถมอยู่มีความเย็นความหอนความหนาวความปวดหล่าในสกุลในร่างกายกระทับถมอยู่มีความเคลื่อนความหิวความอยากถ้าสิมาพร้อมกันสมมติว่ามันสบายดีอยู่มันสิแน่บ่คันว่าด้านจิตใจว่าสันที่สบายจังเลยถึงข้าโลกกับโลกจนจัดคันว่าได้สมประสงค์กับโกดถึงข้าโคตรกับโคตรขึ้นจัดนี่ภูมิวามาดาเขียดกับคมจนถึงกับขาวฟันลันแท่งกันจนถึงกับเบื้องหน้าเบื้องตาจำไว้ได้ได้เป็นคู่พีคู่สางคู่อาฆาตกันในด่านจิตใจที่นี่ความที่เฮาบัญญัติว่าสุขมันแมนบ่หันมันบ่แมนในตัวกันหันกูกับตัวมึงมึงกับตัวกูข่อยกับตัวเจ้าเจ้ากับตัวข่อยท่านกับตัวผมผมกับตัวท่านคือยังสร้างสิ่งนั้นนี่เป็นหน้าที่เฮาสิพิจารณาทั้งนั้นเฮาเป็นนักรบนักขอสงครามเพื่อจะให้ชนะกิเลสเจ้าของเพื่อให้ชนะความโลภความโกรธความหลงเจ้าของถ้าตายฆ่าโลภฆ่าโกรธฆ่าหลงเจ้าของย่อมพันในเบาบางเสียเลยแต่เรียกว่าถือแผ่ไปอยู่ทุกศาสตร์ทุกภพขณะว่าเบาบางไปชาตินี่ก็เบาบางซ้ำนี่หรือเหือดแห้งจนหายไปหมดก็ดีแห้งดีร้าย
ท่านทราบนี่ก็เกิดมาเพิ่มความโลภความโกรธความหลงซะแล้วบ่มีทั้งห้ำหั่นบ่มีทั้งปกป้องรักษาบ่มีทั้งระบายออกจากเถื่อชาติหน้าก็เต็กไปหน้าอีกชาติหน้าก็เต็กไปหน้าอีกเฮ็ดจังได๋ให้จังสิพ้นจากกองทุกข์จากเถื่อพระพุทธเจ้าจึงมาบัญญัติศีลจึงมาบัญญัติสมาธิจึงมาบัญญัติปัญญาให้กลมกลืนกันเพื่อให้หมู่เฮาทั้งหลายได้ปฏิบัติห้ำหั่นกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้เหือดแห้งหายไปจากขันธ์สันดานวิชาทางพระพุทธศาสนาเป็นโลกุตระวิชาเมื่อเป็นโลกิยะวิชาเป็นวิชาสักส่วนให้ถึงโลกุตระเมื่อมันวิชาที่มาสักส่วนในเที่ยวมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายในวัฏสงสารอันนี้เฉพาะผู้บวชมาแล้วขันว่าจังสั่นขันว่าสมฐานะที่บวชมาบ่สมฐานะที่ว่ามีลูกมีเมียขันห้ายังสิปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติอยู่ก็บ่สมฐานะที่เฮาล่าคารวะมาบวชมันต้องสมฐานะผู้อยู่ในคารวะแม่ผู้อยู่เขาอยู่ในคารวะแท้ๆเขายังดิ้นรนเนี่ยผลทุกข์ในวัฏสงสารในปัจจุบันศาสตร์ก็มีผู้เขาแก่กล้ามากแล้วเมื่อจิตเฮาบ่สูงขึ้นเฮาบ่เบื่อบ่นายเฮาบ่อิจฉาอิจฉาเอื้อนในวัฏสงสารจิตของเฮากับธรรมะก็บ่กลมกลืนกันพอสิถือจะทำเพิ่นในวัฏสงสารนี่ถือจะทำโกหกในวัฏสงสารเนี่ยสิว่าถือทำจริงทำแท้มันสิถือจะทำเถื่อนเกิดเมื่อจิตใจถือทำเถื่อนทำก็เป็นทำเถื่อนว่าเป็นผู้กับจิตใจคือกันเป็นทำฟ้อมทำที่เห็นภายในวัฏสงสารว่ามีกลางวันกลางคืนเป็นเรียกว่าบ่แม่นทำเถื่อนอันนี้มันทำแท้ทำเดินทางทำว่านอนใจแล้วเขาสอบทวนมองคิดใจของเขามองรู้ขนาดว่าคิดใจเขายังเพื่อนในวัฏสงสารหลายอยู่นั่นก็เรียกว่ายังถือทำเทือนอยู่หลายแต่นี่สลดสังเวชเดี๋ยวบางอดีตเดี๋ยวบางอนาคตเดี๋ยวบางปัจจุบันอันใดกันบ่พอสิติดได้จักแนวบ่พอสิหน้าเพื่อนใส่เป็นหน้าสลดสังเวชเป็นหน้าเอื้อมเป็นหน้าละอาพอเต็มไปด้วยของบ่มีแกนมีสารจักแนวมีแต่สังขารปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งสังขารที่มีใจคล้องและบ่มีใจคล้องก็เหมือนกันทุกข์เป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายในโลกอันนี้เป็นที่เลี้ยงเป็นนางนมเป็นผลของกรรมที่พบก่อนๆที่สร้างศาสตร์สร้างพบมากเลยๆเสวยจิตใจของเฮาสิอยู่ในระดับเพื่อนเพื่อนในวัฏสงสารอยู่อย่างนี้แล้วความสุขจิตสุขใจของเฮาความสิหลุดพ้นจากความหลงความโลภความโกรธความหลงของเฮาก็บ่มีวันคือแพ้แต่กิเลสอยู่ซ้ำนั่นคือแพ้แต่ความหลงอยู่ซ้ำนั่นถือแผลแต่ความอาฆาตมาดลายอยู่ซ้ำนั่นถือแผลแต่ความจองหลังจองผ่านอยู่ซ้ำนั่น
หรือว่าชนะไปจะเถื่อถือแผ่ทั้งลงหนังถือแผ่ทั้งลงกระดูกถือแผ่ทั้งลงผมลงขนลงเล็บลงฟันว่าชนะไปได้เพราะกิเลสนี่อำนาจราคะจัดความกำหนัดแรงกล้าเพราะว่าพี่ชนะตามเป็นจริงความจริงนี่อยู่บ่ยอมพี่ชนะพี่ชนะอุบายและราคะสิส่งเสริมกับปัญหามาป่อนมันอยู่ชูมืออุบายในโทสะสิส่งเสริมกับปัญหามาป้อนมันอยู่สมืออุบายในโมหะสิส่งเสริมกับปัญหามาป้อนมันอยู่สมือเข้าสิป้อนอยู่สมือหรือบ่ป้อนอยู่สมืออันนั้นเป็นเรื่องของเข้าสิเห็นเข้าบ่ให้ผู้อื่นสิมาให้คะแนนเขาสนใจเพียงแค่ใดทุกวันหรืออยู่ตามก็เยิ่มขี้มากันกล้วยแล้วมือนั้นแล้วมือนี้ไปบ่อันมือนี้เป็นหน้าที่ของไผของมันสิเบิ่งเอาว่ามันเนี่ยสิไปตัดสินให้กันเข้ามาปฏิบัติพรหมจรรย์ว่ามันสิมาสงสัยที่ทำความสงสัยให้หายหมดทำความเมาให้หายหมดเคยเมามาแล้วเมาเหล่ายังมียามเศร้าเมาหลุเมาโกรธเมาหลงก็มียามเศร้านั่งอยู่ในทิพย์ปัสสะนอนก็อยู่ในทิพย์ปัสสะเว้าก็อยู่ในทิพย์ปัสสะฟังก็อยู่ในทิพย์ปัสสะเพราะมีโลกโกรธหลงสัมปยุตจิตใจอยู่พันซาเป็นจังหวะปลาโลกปลาโกรธปลาหลงปลาราคะปลาโทสะปลาโมหะนั่นแหละคือปลาซาในพระปรมัตถ์ปลาซาภายนอกของเฮาก็คือผีปลาซาเอาไปเผากันปลาซายับเข้ามาอีกแม่พระสูตรคือในท้องของเฮานี่มีแต่ผีปลาซากบผีปลาซาเทียบหัวควายควายเขาสัตว์ที่มีวิญญาณคล้องสิงพัดเนี่ยอันใดสารพัดเนี่ยพิปัสสะหนึ่งคุกขี่ไก่กับไม่ได้สกุลละกายฮะนี่มันคุกขี่ไก่ในลำไส้ห้องยินตะเขาว่าติดคุกขี่ไก่อยู่ในเวียงจันทร์ตะกี้พลังปกครองฉันมูห้อยนั่งกำนัดรับไข่ยินดีในสกุลรับกายว่าสวยว่างามอยู่นอกกับติดคุกขี่ไก่คือกันเนี่ยนักก็ขี่ไก่ไปอีกห้าสิบไปสี่ยังไปเรื่องจับพุ่นสี่เขามาในห้างกระดูกเข้านี่ห้าติดจะคุกหน่อยนี่ไปง่ายคิดตลาดจิตใจห้าลงต่อมพี่ชนะเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในความเกิดแก่เก็บตายสารพัดเชื้อพระทุกข์ทั้งปวงมาห่วมอยู่มาห่วมอยู่ในศาสตร์ในภพมาหัวมีในน้ำหุ่มมาหัวมีในสกุลละกายสกุลละใจงานทั้งหลายเป็นจิตใจเป็นผู้แต่งขึ้นแต่งให้หลงกับเป็นจิตใจเป็นผู้แต่งแต่งบ่ให้ผู้เจ้าหลงกับเป็นจิตใจเป็นผู้แต่งแต่งให้มีท่านมีศีลมีภาวนาก็เป็นจิตใจเป็นผู้แต่งแต่งให้ละเรื่องพวกพันในทั้งอื่นกงกันขามบ่มันเครื่องสำหรอกให้เจ้าของสลัดก็เป็นจิตใจเป็นผู้แต่ง
เมื่อจิตใจยังบ่ทันเห็นโทษในเกิดในแก่ในเก็บในตายในโลกในโกรธในหลงอยู่แล้วสิให้ตาหูจมูกลิ้นกายมาเห็นโทษมันก็บ่เห็นเพราะมันบ่ได้ไปก่ออภัยผู้อื่นมาก่อเอามันต่างหากสิให้ดินน้ำไฟลมไปเห็นโทษก็บ่ได้คุณในดินในน้ำในไฟในลมมีเท่าไรเป็นหน้าที่คิดใจจะหูจับโทษมีเท่าไรเป็นหน้าที่คิดใจหูจับคิดใจมาหมอเอาสังขารและวิสังขารมาเอาหมอเอาสังขารมาเอาเมาออกของบ่เที่ยงของเป็นทุกข์ของเป็นอนัตตาเมาเมาเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟให้อยู่วงแขนของกิจของใจเมื่อบ่อยู่ในวงแขนของกิจของใจตามความประสงค์กิจใจก็เดือดร้อนดินน้ำไฟลมไฟนอกพิษบ่หรือมันจิตใจเป็นผู้ผิดจิตใจผิดบ่หรือมันความหลงผิดหรือมันความโง่ความโง่ขันบ่มีจิตมีใจกับบ่มีบ่อนอาศัยมีจิตมีใจแล้วค่อยอาศัยได้แต่นิ้มขันบ่มีเล็กกับบ่มีบ่อนอาศัยฉันนิ้มต้องอาศัยเล็บฉันเล็บแอนปากกาเมื่อเล็บดีเล็บจะแตนเล็บกับว่าสามารถสิมีฉันนิ้มหลายฉันไหนคือกันขันจิตใจมันคัดมันเกาเจ้าของเองมาจับอาบน้ำอาบท่าให้เจ้าของคิดอาบน้ำสิเอายังอาบส่วนอาบให้กายนั่นอาบได้อยู่ส่วนอาบให้คิดสิเอายังก็มีศีลธรรมของพระองค์เจ้าท่านสิอาบให้สิทรงให้ทรงให้สิทำให้สะอาดได้ร่างกายสังขารมันเอาน้ำภายนอกอาบพอประทังประทังอยู่ได้ไปเป็นวันวันตอนพอเป็นสาบเป็นโขงไปขันว่าอาบเกิดแห้งสิร้ายกว่านี้ร่วมเป็นศาสตร์เป็นโค้งเข้าไปกันกับว่าได้ปากหมวนอยู่สมือแต่ยังเม้นดักเซ็ตอยู่สมือแต่เม้นส่วนจิตใจก็มีปฏิบัติชินธรรมอยู่สมือทั้งแม่ปานังยังสกปรกอยู่ยังอยากบืนไปหาโลภหาโกรธหาหลงอยู่ยังตายบ่ชื่ออยู่กันชั่วเฮาถิ่มไว้ตามก็เยิ้มขี้มาการกล้วยบ่ปฏิบัติศีลธรรมเลยคนเฮาเห็นกันสิเบิ่งหน้ากันได้บ่สิบ่มีแต่หอกแต่เหงาบ่กรรมฐานใดที่เฮาเคยพี่จะหน้าสะดวกสบายคิดใจของเฮาให้เป็นเครื่องอยู่ให้เป็นเครื่องอยู่ของคิดของใจเฮาพี่จะหน้าอันนั้นลงให้ชัดกรรมฐานเดิมอันนั้นเรียกว่าอาจารย์เดิมมันสิรวมลงไปดูเท่าไรก็ให้มันร่วมซะเวลาร่วมลงไปนะมันเป็นรถจังไรให้ชื่อไว้เวลามันบ่ร่วมมันเป็นรถจังไรก็ให้ชื่อไว้เวลามันฟุ้งซ่านมันบ่เข้าเป้าที่เรากำหนดกฎหมายไว้มันเป็นจังไรก็ให้รู้จักมันมันหนีจากเป้าไปด้วยวิธีใดก็ให้รู้จักมันมันบ่หนีด้วยวิธีใดก็ให้รู้จักมัน
มันตั้งอยู่ได้ด้วยวิธีไรก็ให้มันจุดหูจับมันมันตั้งอยู่โดนปันไรก็ให้หูจับมันรสชาติของมันที่ควรตั้งอยู่และรสชาติของมันที่ควรบ่ตั้งอยู่และรสชาติของมันที่กำลังวิจารณ์นี่มันเป็นรสจังไหนก็ให้หูจับทั้งรสมันด้วยผู้สร้างเว้นสร้างไพ่ขึ้นกับมันจิตมันใจอันเดียวผู้สีระงับเว้นไพ่ขึ้นกับมันจิตใจอันเดียวอันอื่นกับว่าได้มาซอยมาว่าแนวเป็นพับเป็นขาเลยมันมีอันไหนที่มาเป็นสหายผู้เดียวร่อนโลนมีอิสระอย่างเต็มทีอยากทำซัวกับทำเขามาให้กิจธนะอยากทำดีกับทำเขามาให้กิจธนะอยากรุดอยากพ้นกับไม่กิจผู้สิรุดสิพ้นไปจากสังขารทั้งปวงว่ามันโมหมันโมเทียงเดี๋ยวไปอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วอยากรุดอยากพ้นจากความหลงสิหลงมาแล้วกับมันผู้กิจสิหลงสิพ้นจากความหลงต้องโกรธต้องโลภก็ดีเหตุผีกับมันจิตนี่นะผู้ที่เป็นนะที่เป็นพระกับมันจิตผู้ที่เป็นยึดเป็นยังยังเป็นทุกข์เพราะแก้ปัญหาจะฟ้องบ่ตกถ้าแก้ปัญหาจะฟ้องตกตอนไหนจิตก็สบายตอนนั้นมันเป็นทุกข์เป็นแก้ปัญหาจะของใช้วัตถุนิยมในของบ่มันบ่เทียงความสุขแห่งกิจกับบ่มีที่ว่ามินทบาทเสนาสนะในเพศชัดหลีดูบ่ได้ประมาทเพราะเป็นเครื่องอาศัยของบรรพชิตแต่เฮาสิติดเพียงแค่นั้นความสุขของเฮากับบ่มีอีกละเมื่ออันนั้นบ่สมประสงค์ก็เดือดร้อนอีกเพราะอันตรธานเป็นนั่นยังเป็นของภายนอกอยู่เมื่อนังหุ่มผสมประสงค์แตกสลายไปเกี่ยนต่อฟันหักไอ้ผมงอกก็ดีเห็นย้อนเป็นเกี่ยวก็ดีพอจักเดือดห้อนอีกเหมือนกันพอโตมาก็เอาของเดือดห้อนไว้ความผิดก็ตกลงอยู่ในกับความงูความหลงความเจ้าของพระเจ้าจิตตลาดของเก่าหันละมาไปฆ่าไสปลากินปิงสิไปฆ่าข้อแห้งบ่แม่นปลากินปิงกับฆ่าข้อปิงหันละฆ่าข้อปลาหันละวันขึ้นเดือนปีชีวิตมันเป็นท้องไผมันบ่ได้ว่ามันสิเป็นท้องไผชีวิตนี่มันก็เป็นไปตามสภาวะธรรมมองไปไสก็เห็นแต่ว่ามันพีมันหนองในตายโลกธาตุเห็นแต่ของบ่หวั่นบ่เที่ยงวัดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันง้องามใดก็เห็นเท่านั้นง้องามใดก็เห็นเท่านั้นเดี๋ยวเบิ่งมัดมือก็เห็นอยู่มัดมือเท่านั้นต้องหึงจังมาเลี้ยวเบิ่งก็เห็นเท่านั้นไม่เห็นนั่นอื่นอีกพ่อที่จะขอนาแม่นเห็นนายเจ้ามาเบิ่งในโลกอันนี้มาสงสัยว่าสิมีอันอื่นอีกเกี่ยวเวียนแสนทักอันไหนก็สร้างสร้างวัตถุนิยมก็ได้อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังของเก้าหันละบ่ว่าสิอยู่ในกำมือผู้ใดแต่
กรรมของสัตว์ทั้งหลายยังไม่ทันพ้นทุกข์เมื่อหลงอยากหลงแยงอนิจจังกันหลงอยากหลงแยงหางกระดูกหลงอยากหลงแยงขี่แม่นเป็นลักษณะเพราะกรรมยังหลายกูได้หน่อยมึงได้หลายวิ่งล่าวิ่งไถ่วิ่งเก็กวิ่งกินคาตีตีพามเส้งดีสิ่งซัวกันอยู่นี่ก็เพราะหลงกินหลงขี่หลงวัตถุนิยมหลงของบ่มันบ่เที่ยงนี่เองมันทะเยอทะยานเพื่ออยากพ้นไปทะเยอทะยานเพื่ออยากติดอยู่ทางสุขิตโตโหมิขอเราจงเป็นสุขเถิดขันสุขที่ในโลกนะมันสิมีประตูใดขันว่าสุขในพระนิพพานผมว่ามันสุขในความพ้นทุกข์พุ่นนี่ทุกโขโหมิขอเราจะเป็นทุกเถิดสังขาราปรมาทุกขาในไตรโลกราชธาตุมันเป็นทุกข์เพราะแห้งนะอเวโลโหมิขอเราจะมีเวนิภัยเถิดว่าซั่นในพระไตรโลกธาตุเนี่ยมันมีแต่เวนแต่ภัยนี่บ่ถึงพระนิพพานมันก็บ่ระงับแล้วเวนภัยนะมันชาตินึงกับชาตินึงอยู่หั่นน่ะมันนํามาบ่น้อยก็หลายแล้วถึงมันสินํามาก็ตามคิดถ้าพ้นจากกิเลสแล้วก็สิมาน้ําเห็นแต่เฮือนห้างอันนั้นใครแน่นั่นนี่โคโหมิเพราะว่าอภิญญาปโสโหมิยังมีความป่วยไข้ยังมีพยาธิเพราะว่าถ้ามีเกิดแก่เก็บตายอยู่จังซี่มันก็มีพยาธิแล้วสําหรับขอสู่พระนิพพานน่ะเทศตาสภาทุกขาประมุ่นเชนตุเพราะว่าไปถึงพระนิพพานเนี่ยมันก็บ่พ้นจากทุกข์แล้วไปถึงพระโสดาบันทักษาข้ามีอนาคามีแล้วก็มีหนทางสีเบาไปแล้วท้องเกินปากสีก็บ่ได้แล้วกิเลสบ่น้อยลงนี่ข้าตัวพระพุทธตาธรรมโมธรรมพระพุทธเจ้าก้าวดีแล้วก้าวดีแล้วก็ก้าวดีเพื่อให้ถึงโลกุตตระคุณบ่เพื่อจะให้มาอยู่ในโลกกิยะนี่นิยานิโกธรรมธรัสทาลีเป็นนิยานิกระทำนำสัตว์ให้ไปถึงโสดาบันสักทาคามีอนาคามีอรหันต์ผมไม่นำให้ติดอยู่ในโลกอันนี้พระเจ้าจังให้เห็นเองนะท่านให้เห็นในโสดาบันสักทาคามีอนาคามีอรหันต์เลยความหมายของพระองค์เจ้าผมไม่จะให้เห็นนอกๆนี่เด้เห็นนอกๆก็สิเอาไปฟุ้งไปสันทิฏฐิโกมันก็วุ่นวายละฝันเฟือละมันมีความหมายล่ะสันทิษที่โกมันมีขอบเขตล่ะเขาไปลักไปซกเขาเป็นสันทิษที่โกอยู่ไม่ทำเป็นทางโลกีด้วยที่ไปเอาเขากับธรรมะที่พระองค์เจ้าสันทิษที่โกมันก็เขาได้วัฏสนิทดื้อเอาไปเขาซื้อพอปานเอาขี่ไก่ไปท่าแทะแก้มฉันแดงแล้วมือสมชาติสิเอาขี้ไก่ไปท่าแต่จะต่างหากจะเห็นเองหมายถึงถึงศีลถึงธรรมสั่นโลกุตละคนเนี่ยหมายเห็นเองคือเขาเบิ่งไฟอย่างสิมันก็ว่าได้นี่ก็บ่มีขอบเขตอีกแล้วซุ้มเสาหน้าบัวกัน
เดี๋ยวก็แกงทั้งฉี่ทั้งตดทั้งก้างทั้งเก็บทั้งป่าเน่าป่าเหม็นใส่น้ำกันมันก็ฮ้อนเป็นตะกินอย่างหมอใหญ่ภายในกระซังก็ขอไม่เหม็นก็ทิมเสียหันก้างก็ทิมเสียหันทั้งนั้นคือกันเดี๋ยวสังคิดที่ปู่ปัจจตังว่ามีทั้งขึ้นทั้งรองมาห้อมหมดทั้งผู้ว่ามีศีลมีธรรมเขาก็เป็นปัจจตังว่ามีศีลมีธรรมอยู่เดี๋ยวมาห้อมหมดกับอะไรต้องไม้ขอบเขตในพระโสดาบันไปพระพุทธเจ้าบ่ได้มุ่งเอาสั่งเขามาห้อมสั่งเขาก็ลงมือบวชสวดก็เอิ้นโน้มมาห้อมน้ำเปียงสั่งเข้ามาอยู่สนามทุกพอแห้งแล้วสนามสงครามพอแห้งเลยเดี๋ยวนี้ผู้ใดมาเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารนี่เดี๋ยวว่าอยู่สนามสงครามสงครามแก่สงครามเก็บสงครามตายสงครามวิญญาณพัดผ้าสงครามโลภสงครามโกรธสงครามหลงเราห้องสิมากินเขาพระเจ้าเอาชนะผู้อื่นมากินเขาพระเจ้าเพื่อสิเอาชนะกิเลสเจ้าของชนะหน่อยก็แม่นชนะกิเลสเจ้าของชนะหลายก็แม่นชนะกิเลสเจ้าของชนะหมดโดยสิ้นเชิงก็แม่นชนะกิเลสเจ้าของถึกแท้กิเลสถึกหน่อยถึกหลายกับมันถือแผ่ขี้เลือดจะฟ้องนี่แผ่ชนะพ่ายนอกบริมีในศาสนาถ้าของเอามาบอกกันซื้ออันมุ่นมันซุ้มเสาหน้าบัวซื้อเอามาที่แผ่ชนะพ่ายนอกบริมีในพระพุทธศาสนาไม่ได้บัญญัติเขาในพระพุทธศาสนาแผ่กับแผ่ขี้เลือดจะฟ้องชนะกับชนะกิเลสเจ้าของจะมันแกนท่อมแท้ของพระพุทธศาสนาเนื้อเรานั่นมันเปลือกมันกับผีมันถ้าเอามากาวมาตูซื่อพระองค์ก็ได้ทรงสรรเสริญในคำพูดชนิดนั้นเฮาก็อยากอายผู้อื่นเฮาก็อยากอายเฮาต่างคนต่างอยากอายเจ้าของพอเสียเปรียบเที่ยวมาเคยแก้เก็บตายเสียเปรียบโลกโกรธหลงเสียเปรียบเข้าใจไปให้ผิดแต่ผ่านมาบัญญัติว่าตัวถือตัวบุญยินดีในพระนิพพานนั่นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตัวบุญยินดีในความผลทุกข์ในวัฏสงสารสิจัดเป็นสัมมาทิฏฐิแท้ยังไม่ได้สิจัดเป็นสัมมาสังกัปโปดำริชอบก็ยังไม่ได้สิจัดเป็นสัมมาวาจาสักส่วนสอบก็ยังไม่ได้จัดเป็นสัมมากัมมันโตการงานสอบก็ยังไม่ได้จัดเป็นสัมมาอาชีโวเรียงชีวะชีวิตสอบก็ยังไม่ได้จัดเป็นสัมมาวายามโมพญายามสอบพญายามอะไรขอพญายามไปทั้งอื่นเนี่ยมาพญายามเพื่อรุดทั่วผลรู้มีอันนี้เป็นรักหัวใจสัมมาสติระลึกสอบเป็นยังจัดว่าไรเพราะว่ายินดีระลึกถึงพุ่นภายในผ่านวันสิรับทั้งขานได้กิเลสได้กองทุกจะที่จะเป็นสมาธิกันยังไม่ได้เพราะว่าต้องมันในว่าตั้งมันในเจตนาหวังผลทุกข์แน่เน้นที่เฮ็ดหน่อยเฮ็ดร้ายมาที่ขันมากง่ายแต่มีขึ้นไม้ปลายทางเท่านั้นแหละหมู่เฮาในโลกอันนี้บ่ย่านไผได้เกิดลืนเมื่อได้ย่านไผห่างไผมีลืนย่านเพิ่นไปไหว้กว่าจะทั้งพ้นทุกข์เท่านั้นย่านเพิ่นลืนจะทั้งพระนิพพานดับกิเลสเท่านั้นดับกิเลสก็ดับความห่อนเจ้าของนั่นล่ะ
ราคะมีเท่าไรดับซะเรียกว่าดับกิเลสโทสะมีเท่าไรดับซะเรียกว่าดับกิเลสโมหะมีเท่าไรดับซะเรียกว่าดับกิเลสคือการละเราสิดับได้โดยวิธีใดโดยวิธีบ่ส่งเสริมมันแล้วโดยวิธีเห็นโทษมันแล้วแต่ยังเห็นว่ามันแสบมันนัวยังเฮาก็ละบ่ทันได้เฮาก็เว้นบ่ทันได้แต่เห็นว่าเป็นไฟเอาจริงๆจังๆนี่ผู้ใดก็ต้องเว้นได้หมดบอกไปกับท่านไฟอย่างนี้ผู้ไปเด้นี่พอเห็นโทษแล้วกำท่านไฟมาให้จะกรอบเดียวสันมือผู้ย่อมเด้นี่พอเห็นโทษคักแล้วเขาเห็นโทษชั้นนั้นพุ่นละเขาจังสีเว้นได้ราคะโทสะโมหะนี่หรือแก่เจ็บตายนี่กามภพรูปภพอรูปภพนี่เห็นเป็นหอกเป็นเงาคักๆนี่พวกที่เข้าใจผิดชนิดนั้นพวกเข้าใจผิดของเจ้าของมันนี่เป็นหอกเป็นเงาแท้เจ้าของความสร้างในเจ้าของเห็นเป็นดอกบัวบูซ่าเจ้าของและอุปมาว่าเป็นดอกบัวซะบูซ่าซะหรืออุปมาเป็นอุตสปาที่อาโลโกซะแจ่มสว่างซะพอสิ่งความสงสัยตอนนั้นเรียกว่าอุตสปาที่อาโลโกแจ่มสว่างเหมือนไฟโพ่งว่าสงสัยว่าจะมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายอีกว่าสงสัยในโลกสงสารนี่เต็มไปด้วยอันอื่นเต็มไปด้วยทั้งกองทุกข์เต็มไปด้วยแต่ลุ่มท่านเพิ่มนี่จะเป็นอุตสปาที่อาโลโกคือกันทั้งหลักสว่างเหมือนไฟโพกคือกันเห็นคุณโทษในความทะเยอทะยานในวัฏสงสารหมักไงไฟสูงอันนี้ก็เรียกว่าอุตสปาที่อาโลโกคือกันแหละแต่ว่ามันไฟโพกคือกันนะว่าท่านเดี๋ยวไปดับสมุทัยดับตัณหาไปในตัวคือกันนะส่วนสิดับขาดหรือบ่ขาดแล้วแต่กรณีของเจ้าเดี๋ยวก็บรรเทาคือกันนะเห็นไฟในโทษเล็กๆน้อยๆเห็นไฟในความผิดเล็กๆน้อยๆเอื้อมละอาสลดทั้งเวทในวัฏฏะสงสารจนน้ำตาไหลพุ่นยังที่ได้ยิ้มใช้ถ้ำพุ่นยิ้มใช้ถ้ำร้ายก็ยิ้มใช้ปัจเจศีพุ่นยังที่สู่ได้ยิ้มใช้ปัจเจศีร้ายก็ยิ้มใช้ถ้ำไปว่ารอดละเนี่ยมันไม่ได้กับปฏิโสกของมันสังขารของมันอนิจจังพวกนี้เนี่ยมันได้กับติดอยู่เนี่ยมันมีกับติดอยู่เพราะว่าเสียวไฟฝ่าไฟแทนเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ลืมตัวเขามองไปในอนาคตนี่แหละมันเป็นไปได้ดอกขันอันใดเขาว่ายืนยันอีหลีแต่อันเขายืนยันอีหลีก็มันก็ยังว่าแล้วกุฏินี่คือเบิ่งดูดิที่แรกก็ไม่ยืนยันอีหลีดอกเฮ็ดขึ้นน้ำตาสวัสดิ์ที่ริเริ่มถึงปานนั้นก็อยากให้แล้วยังไม่แล้วอันนั้นมันเฮ็ดตายไปแล้วไผคือกันอยู่ทุกยอมยาพอเลยทะเลาะวิวาทหวานหมางกันวิ่งเล่าวิ่งไทยพันนั่นแท่งกูแผ่มุ่งชนะตาแห้งเห็ดพ่อปันบังไปมันจะขึ้นนี่จับสัตว์ขึ้นเนี่ยแห้งเห็ดไทยสลดทั้งเวทในวัฏสงสารหลายอย่าสงสารตู่ที่มาท่องเที่ยวถึงคัดของกระดอกพอดีอาศัยแต่ยังมาอยู่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายมาหุ่นมาไหว้คิดสงสารสังเวชเจ้าของจึงเป็นอาหารสุขิโตโหนี่
สันต้นหังสุขิโตโหมีสันปลายเป็นพระอรหันต์เป็นทุกข์ยังเต็มที่แล้วสันต้นสันกลางเป็นของมูเฮาอาจารย์เทศให้ฟังอยู่เสมอเสมอเหี้ยวเข่าก็เป็นอาจารย์เทศให้ฟังกินหลายก็เป็นอาจารย์เทศให้ฟังกินน้อยบ่อิ่มอิ่มก็เป็นอาจารย์เทศให้ฟังบ่มีแนวดีจักแนวทั้งผิดก็เป็นอาจารย์ทั้งผิดเทศให้ฟังทั้งเท็จให้หลาบทั้งถือก็เป็นอาจารย์ทั้งถือเทศให้ฟังได้ปฏิบัติไว้จำไว้จังภายนอกภายในสันเขาทั้งปากกับเทศออกทั้งทวารนักพุ่นสันน้ำเขาทั้งปากกับเทศออกทั้งทวารเบาพุ่มขนพุ่มผมขนพุ่นหูดังเทศออกมาทั้งพวกหูดังสร้างขี้มูกออกหูกับเทศออกมาทั้งหูขี้หูผมกระเทศฟังพ่อผมหอกค้อนซ่อนชิงออกอีรีกับบองออกพ่อพาขี่เสือนี่มันว่านถึงอีรีมั่งเขียนตอบปั้นฮักแขวกระเทศฟังพ่อแขวปากกระเทศฟังพ่อปากหอยล่างพันล่างก็เม้นอยู่พ่อแขวกล้วยอยู่น้ำลายกระเทศให้พ่อน้ำลายฟังน้ำลายก็เป็นอาจารย์เทศให้ฟังชมออกมาแล้วเอาขึ้นใช้ก็บ่ได้นี่ว่ากองปฏิกูลพิจารณาอดีตกับว่านาเลื่อมใสพิจารณาอนาคตกับว่านาเลื่อมใสพิจารณาปัจจุบันอยู่กับว่านาเลื่อมใสยืนกับบ่หน้าเหลื่อมใสนั่งกับบ่หน้าเหลื่อมใสนอนกับบ่หน้าเหลื่อมใสกินกับบ่หน้าเหลื่อมใสขี่กับบ่หน้าเหลื่อมใสในวัฏสงสารอันนี้ต้องเหลื่อมใสทั้งรุดพ้นพุ่นยังบ่ท่านรุดท่านพ้นจะก็เหลื่อมใสอันไหนเหลื่อมใสปฏิปทาเพื่อสิรุดพ้นพุ่นมันจังมันแนวปฏิปทาเพื่อที่ผูกพันอยู่สิเหลื่อมใสเฮ็ดหยังนอนจะตกงูเห่างูสาเกิดแก่เก็บตายจะเป็นงูเห่างูสาจิตใจที่นี่กิเลสอยู่ก็เรียกว่างูเห่างูสาหรือรุ่มทานเพิ่งหรืออสนิบาตกระแมนมันพาลงไปทั้งโลกพาลงไปทั้งโกรธทั้งหลงหันพาคิดพาใจลงมานี่พาให้นอนจิตนอนใจอยู่นี่ที่จะน่าทำประจำจิตประจำใจอยู่เรื่องๆยังสิ่งนี้เครื่องอยู่นั่งก็บ่ไว้ใจในนั่งจักสินั่งในจักมือนอนก็บ่ไว้ใจในนอนจักสินอนในจักมือกินหน่อยกินหลายก็บ่ไว้ใจในกินจักสิกินในจักมือแต่ว่าหางมีกิเลสกันเสี้ยวมากินมาขี่อยู่นี่ล่ะนี่เป็นนกเป็นหนูเป็นปูเป็นปีกก็ได้ตายไปเปลี่ยนวาระซื่อเปลี่ยนวาระเปลี่ยนศาสตร์เปลี่ยนภพขันโมพี่จะหน้ากองทุกข์หรอปัญหาว่าน้อยดอกปัญหาหลายแท้ปัญหาสิหน่อยลงได้ด้วยพี่จะหน้าอานิจจังพี่จะหน้าทุกขังพี่จะหน้าอนัตตาพี่จะหน้าของป่วยของเน่าปัญหาจังสิหน่อยลงพิจารณาของบ่หมั่นบ่เที่ยงพิจารณาดินน้ำไฟลมที่เฮามาหลงอยู่พิจารณาอดีตอนาคตปัจจุบันที่เฮามาหลงอยู่มันยับปัจจุบันไหวเพื่อให้ปฏิบัติธรรมเมื่อมันเพื่อว่าจะให้มาเกิดเป็นปัจจุบันอยู่นี่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมาใส่ปัจจุบันอยู่นี่ก็บ่แม่นบ่จังซั่นมันสิบ่มีขอวัดปฏิบัติจึงย่นศีลสมาธิปัญญาลงในปัจจุบันมาปัดปฏิบัติในปัจจุบันโลดเป็นสามเกลอโลด
ป็นเสือกสามเกียวโลดเป็นหมวกคนเสาสามขาโลดต่างขาถ้ำขาวีไนต่างขาศีลสมาธิปัญญาพร้อมกันหมอนตั้งโลหันหมออุปมาคือใจเอาเมตบุเมตตาตนมือไพรเมตตาดอกนั่นต้องเมตตาตนเมตตาตนหลายก็ให้ผู้อื่นเมตตาเนี่ยตายไปแล้วของไพรของมันเกิดมาแล้วของไพรของมันคือกังผู้อื่นก็เป็นแต่เพียงแนะนำต้องเฮ็ดบ่ได้คนที่เฮ็ดต่างก็บ่ได้มันก็คือเหยียบภายนอกเหยียบภายนอกพอต่างกันได้คนมีกำลังเหยียบภายในต่างกันบ่ได้นอนก็นอนเองยุคเขาก็ต้องกินเองจึงสิอิ่มผู้อื่นกินแทนบ่ได้ยังช่วยเหลือได้ก็มันเพียงก่อนนั่นละน้ำก็ยังช่วยเหลือได้แต่เพ่จ๊อกใส่ปากนั่นละเอาบ่คืนก็บ่ได้อีกละโอ้ยนอนบ่หลับข่อยสินอนหลับแทนดอกว่าสั่นก็ผมบ่ได้อีกละโอ้ยนึกบ่ถือข่อยสินึกถือแทนดอกว่าสั่นก็ผมบ่ได้อีกละนึกบ่ถือคิดบ่ถืออ้าวผมที่นึกถือคิดถือแค่นั้นว่าแต่กันบ่ได้อีกหรอกให้ชำนาญทั้งกรรมฐานหาให้เอาให้ชำนาญทั้งลมหายใจให้ออกเข้าออกให้เอาให้ทำชำนาญทั้งธาตุสี่ดินน้ำไฟลมให้พิจารณาเขาเพราะมันมีอยู่ในหนังหุ่มหมดแล้วให้สนานทางเมตตาให้เอาเพราะมันมีอยู่ในใจแล้วเมตตาก็เมตใจก็อันเดียวกันฮะเพราะใจเป็นผู้เมตตากรรมฐานอันไหนที่ว่ามาห่วงใจนั่นนี่จะกรรมฐานบอกผู้จิตเหตุไปทั้งผิดก็มาห่วงใจที่กันอาศัยใจที่กันฮะผู้จิตเหตุไปทั้งผิดก็อาศัยใจที่กันฮะผู้สิบ่ภาวนาแม้นใจหันบ่ภาวนาผู้สิบ่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็แม้นใจหันบ่เลื่อมใสผู้สิขี้ข้านก็แม้นใจหันผ้าขี้ข้านนะผู้สิมุทะลุก็แม้นใจหันผ้ามุทะลุของกิเลสไม่อาศัยอยู่หันทางคิดทางถือใจทางไหนมันเป็นทางพระองค์เจ้าเลื่อนครับหายใจเป็นพระองค์เจ้าถ้าพระองค์จะสอนก็ให้ใจเป็นผู้หงจักตาหูจมูกเลี้ยงหงจักมันผู้หงจักดอกใจเป็นสมาธิหรือว่าเป็นสมาธิกับไม่นาที่ใจที่หงจักใจฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านกับไม่ใจที่หงจักใจมีศีลหรือว่ามีศีลกับไม่ใจที่หงจักเพราะผู้นั้นเป็นผู้ใส่ผู้จ่ายผู้รับผู้ปัดผู้เจ้าวันน้ำวันที่ผู้ปุ่มผู้แตงผู้ใครผู้กระตากใจสิรุดที่พ้นหรือบุรุษบุตรพ้นแต่มันหน้าที่ใจสิหงจักใจสิเห็นไพ่ในวัฏสงสารหรือบุเห็นแต่มันหน้าที่ใจสิหงจักมันหน้าที่ตาหูจมูกลิ้นใจหลงอยู่สั่นไหลแต่มันใจสิรู้ตัวใจปฏิบัติงานในซ้ำไหลแต่มันใจสิรู้ตัวงานที่ใจปฏิบัติไปทั้งถือหรือทั้งผิดก็ต้องมันใจสิรู้ตัวนั่นอื่นรู้แทนว่าได้อันอื่นบ่แม่นแน่นอนใจขันใจบ่นอนใจตาหูจมูกลิ้นกายมันก็บ่แม่นแน่สิไปนอนใจใจนอนใจตั้งหากขันสิบ่นอนใจก็มันใจตั้งหากขันสิมีสติมีปัญญาก็มันใจเป็นผู้สิมีเฮ็ดให้มีขึ้นความงูความงาวก็มันใจเฮ็ดให้งูให้งาวความมีสติปัญญาก็มันใจเป็นผู้เฮ็ดให้มีบอกไปบนอื่นมันก็ไปมันโค้งมาหาใจมัดความดีความชั่วก็ได้เพราะผู้เอาของมันใจเป็นผู้เอาคนตายก็ว่าเป็นผู้ฟังกับมันใจเป็นผู้ฟังคนตายก็ฟังว่าเป็นผู้ปฏิบัติกับมันใจเป็นผู้ปฏิบัติคนตายปฏิบัติว่าเป็นผู้สิบ่ปฏิบัติกับมันใจเป็นผู้ว่าปฏิบัติผู้สิขาดทุนทุนกำไรได้หน่อยได้หลายกับมันใจเป็นผู้หุ่นจักส่วนไฟน้อยก็ได้ใจดวงเดียวเธอสงสารอยู่ว่าแล้ว
จ้าสงสารเที่ยวน้ำคว่ำหลงเจ้าของเรียกว่าสงสารหลงใจตอนไหนก็หลงท่ำตอนนั้นขันหงจับใจตอนไหนก็หงจับท่ำตอนนั้นขันปฏิบัติใจตอนไหนก็เดี๋ยวก็ปฏิบัติท่ำตอนนั้นนี่มันควรมาท่ำในทั้งดีใจในทั้งดีผู้ปฏิบัติใจปฏิบัติท่ำไปทั้งตัวก็ได้ใจไปทั้งตัวได้ท่ำไปทั้งตัวของเก่าหันละผู้ปฏิบัติไปทั้งดีก็ได้ใจไปทั้งดีได้ท่ำไปทั้งดีผู้ปฏิบัติเพื่อในโลกุตระก็ได้ใจไปทั้งโลกุตระท่ำไปทั้งโลกุตระผู้ปฏิบัติใจไปทั้งโลกีก็ได้ใจโลกีได้ท่ำโลกีผู้ปฏิบัติใจไปทั้งโลกทั้งโกรธทั้งหลงก็ได้โลภได้โกรธได้หลงได้ท่ำมโนมังกรหลงขาดก็คือกันอีซี่ก็คือกันอีซี่แปลว่าเป็นไงเนี่ยใจพ่อเป็นไงไปทั้งบุญมันก็บุญใจพ่อเป็นไงไปทั้งบาปมันก็บาปอีซี่คือกันนะใจเป็นไงไปทั้งรุดพ้นท่ำทั้งหลายก็เป็นรุดพ้นคือกันอินทรีย์ก็เป็นไงในทางรุดพ้นคือกันอันนั้นยศสัมยศสามีตินทะเลียงนะ